วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศความร่วมมือบริษัท NCC Management and Development จำกัดลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU จัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ2567ในชื่อ International Engineering Expo 2024ยกระดับการจัดงานสู่เวทีระดับนานาชาติเพื่อสร้างโอกาสสำหรับวงการวิศวกรรมไทยรองรับความก้าวหน้างานวิศวกรรมระดับโลกร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่กับเทคโนโลยีนานาชาติล่าสุดเทคโนโลยีวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืนองค์ความรู้และการแชร์ประสบการณ์ร่วมกันจากทั่วภูมิภาคระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ ร่วมมือเนี่ยการจัดงานคือในอดีตงานวิศวกรรมแห่งชาตินี่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจะจัดเองนะครับอาจจะมาจัดที่นี่บ้างที่ไหนบ้างแต่คนนี้เนี่ยจุดอ่อนของเราก็คือวิศวกรรมสถานเนี่ยทำงานโดยวิศวกรซึ่งก็จะมีความรู้ในเรื่องวิศวกรมีความรู้ในเรื่องงานแต่ความสามารถในด้านการถ่ายทอดการสื่อสารการจัดงานเนี่ยในเชิงสังคมเนี่ยเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับเราก็เลยคิดว่าเพื่อปิดช่องว่างเนี่ยเราก็มาจับมือกับทาง NCC ซะ NCC เขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วเรื่องนี้การจัดประชุมการดำเนินงานการสื่อสารต่างๆครับก็ทำให้เอาจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเสริมกันครับก็ทำให้งานน่าจะออกมาดีแล้วเราก็เลยถือโอกาสยกระดับให้เป็นระดับนานาชาติด้วยครับหลังจากการจัดงานในครั้งนี้ค่ะมันจะเพิ่มโอกาสให้กับวงการของวิศวกรไทยยังไงบ้างคะก่อนอื่นต้องโยงไปนิดนึงถึงระดับประเทศเลยว่าแต่ละปีเนี่ยอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยงบประมาณในเรื่องของการลงทุนในเรื่องงานก่อสร้างเนี่ยมันถึงประมาณ800,000 ล้านบาทอันนี้ไม่นับภาคเอกชนนะแล้วก็ปีนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการใหญ่ๆเราคงจะเห็นโครงการพวกรถไฟความเร็วสูงโครงการพัฒนาท่าเรือที่มาบตาพุดหรือแหลมฉบังหรืออุตภาวสนามบินอุตภาวคือพวกนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับทำใหมีความต้องการที่จะต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมมากขึ้นเพราะว่าโลกของวิศวกรรมตอนนี้ไปเร็วมากเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นวิธีการก่อสร้างที่ประหยัดที่มีประสิทธิภาพที่ไม่มีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของสหประชาชาตินะครับที่เรารู้จักกันว่า SDG ก็เป็นเรื่องที่วิศวกรไทยจะต้องอยากให้วิศวกรไทยมาเรียนรู้นะครับเป็นโอกาสที่จะมาเรียนรู้ว่าตอนนี้ในโลกไปถึงไหนแล้วเทคโนโลยีไปถึงไหนเราจะปรับปรุงเราจะใช้อะไรบ้างในงานก่อสร้างที่มันเกิดประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพครับสำหรับเทรนด์เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเนี่ยค่ะมีเทรนด์เทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจบ้างอะคะในช่วงปีนี้น่าจะออกมาในแนวตัวแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องของระบบอัตโนมัติที่เราเรียกกันว่าเป็นออโตเมชันนะครับซึ่งในงานวิศวกรรมแห่งชาติเนี่ยเราก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้คนเรียนรู้ในสิ่งนี้คือเรามีการแข่งขันพวกหุ่นยนต์นะครับในระดับนักเรียนระดับมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆเพื่อให้คนเนี่ยได้มาตื่นตัวกันในเรื่องนี้เรื่องใหม่ๆในวงการวิศวกรรมที่บ้านเราจริงๆควรจะเกิดนานแล้วแต่เพิ่งจะมาวิศวกรรมสถานเพิ่งจะทำความร่วมมือกับทางกรมการขนส่งทางรางนะครับคือเรื่องของมาตรฐานเรื่องของเทคโนโลยีเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับทางวิศวกรรมระบบรางนะครับเพราะประเทศไทยเนี่ยจะพัฒนาเรื่องระบบรางไปอีกเยอะเอาตั้งแต่รถไฟความเร็วสูงตั้งแต่เรื่องของแม้กระทั่งรถไฟในกรุงเทพต่างๆที่เราเห็นอยู่เนี่ย
แต่เรายังขาดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องใหม่ๆที่เราจะได้เห็นแล้วก็พวกระบบ AI นะครับทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวทุกวันนี้มีความสำคัญมากนะครับซึ่งเราจะพบความรู้แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆในงานวิศวกรรมแห่งชาติครั้งนี้แน่นอนครับถามในส่วนของคุณสุรพลบ้างนะคะครับ NCC ถึงการจัดงานในครั้งนี้นะครับก็อย่างที่อาจารย์วชิรเรียนนะครับคือวันนี้ในเชิงของตัวคอนเทนต์เองเนี่ยตัวสภาวิศวกรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้อมูลมีคอนเทนต์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเราในฐานะที่เป็น NCC เนี่ยเราเป็นมืออาชีพในการบริหารการจัดงานฉะนั้นเราเอาองค์ความรู้เนี่ยมาผสมผสานกันเราดึงตัวเจ้าของเทคโนโลยีที่มันทันสมัยจากต่างประเทศเข้ามาเป็นเอ็กซิบิเตอร์ด้วยเข้ามาเป็นวิทยากรด้วยนะครับเราจัดพื้นที่ในการจัดเอ็กซิบิชันแล้วก็มีเบรกเอาท์รูมในการจัดสัมมนาในหัวข้อต่างๆมากกว่า50หัวข้อในช่วง3วันในวันงานนะครับแล้วเราก็บริหารจัดการในเรื่องของการจัดเรียงพวกคิวของงานต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดนะครับคนที่มาร่วมงานเนี่ยก็สามารถดูได้ตัวงานใหญ่เราก็สามารถที่จะใช้เวลากับห้องที่เป็นเบรกเอาท์รูมในห้องย่อยๆเก็บความรู้กันได้แล้วเราก็ที่สำคัญเราก็มีการทำ business matching นะครับเพราะรู้ว่าคนที่มางานเนี่ยต้องการอะไรแล้วคนที่มาเป็น exhibitor เนี่ยต้องการขายอะไรเราจับ2กลุ่มเนี่ยมาเจอกันนะครับเราก็จะได้ธุรกิจที่เติบโตขึ้นเราก็คาดหวังว่าในช่วง3วันเนี่ยจะมีคนที่มาอยู่ในงานเนี่ยมาดูงานแล้วก็มาร่วมสัมมนาเนี่ยไม่ต่ำกว่า10,000คนต่อวันนะครับฉะนั้น3วันก็มีคนมาร่วมงานมากกว่า 30,000 คนแล้วเราก็คาดหวังว่าจะเกิดการทำธุรกิจที่เป็น business matching กันเนี่ยกว่า1,000 ล้านบาทในงานนี้นะครับมีไฮไลท์ความพิเศษอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือเปล่าก็มีอย่างที่เรียนนะครับเรามีผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีจากเมืองนอกเข้ามาร่วมอยู่ในงานด้วยฉะนั้นงานวันนี้เรายกระดับเป็น international เรามีนวัตกรรมต่างๆจากเมืองนอกที่บ้านเราเนี่ยยังอาจจะยังมีไม่ถึงจุดนั้นเนี่ยเขาเข้ามาร่วมแสดงในงานด้วยแล้วก็มีคนที่เป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในวงการวิศวกรรมเนี่ยเข้ามาดูงานเยอะแยะมากมายเราเชื่อว่าการทำงานแบบนี้เนี่ยจะทำให้ในตัวความรู้องค์ความรู้ในเชิงวิศวกรรมนี้ขยายออกไปและทำให้งานเนี่ยเติบโตต่อไปในอนาคตด้วยครับสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ทางดร.วัชรินทร์นะคะฝากงานไว้สักนิดนึงค่ะว่างานจะจัดวันไหนอายุ24ถึง26 24 3วันนะครับเดือนกรกฎาคมกลางปีเราย้ายจากปลายปีมากลางปีเพราะว่าปลายปีอาจจะมีงานกิจกรรมต่างๆเยอะเราก็เลยขยับมาตอนนี้ทำให้คนอาจจะมีโอกาสมีเวลามามากขึ้นนะครับผมเชื่อว่างานนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่มาในงานบ้างระดับประชาชนธรรมดาอย่างน้อยก็ได้มาเรียนรู้มารับทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ๆคนที่กำลังจะทำธุรกิจก็ได้เรียนรู้เทคโนโลยีได้รู้จักผลิตภัณฑ์นะครับวิศวกรเองก็ได้มาหาความรู้จากการอบรมการสัมมนาประเด็นปัญหาต่างๆที่ลึกซึ้งในเชิงวิศวกรรมเพราะฉะนั้นทุกคนที่มางานนี้ผมเชื่อว่าได้ประโยชน์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นงานที่ไม่ได้จัดบ่อยนักในเมืองไทยของวิศวกรรมสถานเองเราจัดเป็นประจำทุกปีปีละครั้งเดียวเท่านั้นถ้าปีนี้ท่านพลาดท่านก็ อาจจะต้องไปรอปีหน้านะครับแล้วก็หลายคนที่มีปัญหาส่วนตัวเล็กๆน้อยๆบ้านทรุดบ้านร้าวบ้านแตกอะไรต่างๆเนี่ยก็มาในงานนี้ได้เรามีคลินิกช่างมีวิศวกรที่รอบรู้มีประสบการณ์ให้คำแนะนำด้วยนะครับอย่าพลาดนะครับงานนี้สำคัญมากครับให้ทางดร.ให้ทางคุณสุรพลฝากนิดนึงอะค่ะว่างานจัดวันไหนครับ24ถึง26กรกฎาคมนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริห้องบอลรูมนะครับแล้วก็ที่จอดรถสะดวกนะครับแล้วก็มี MRT มาอยากเชิญชวนทุกคนให้มานะครับได้ประโยชน์แน่ๆสำหรับงานนี้ครับขอบคุณ